ุณที่รับชมคลิปครับและอยากเป็นครอบครัวกับเราเพียงเข้าไปกดติดตามที่คลิปนี้หรือที่ช่องสตูดิโอพอเพียงครับจากนั้นครับจะขึ้นรูปกระดิ่งสีเทาให้เข้าไปกดเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนครับหรือเพื่อนๆอาจจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์หรือกดแชร์ไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปอื่นของทางช่องสตูดิโอพอเพียงได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามชมคลิปนี้ทางช่องสตูดิโอพอเพียงนะครับผมเกษตรกรดีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการทําการเกษตรในแบบประหยัดต้นทุนเช่นเดิมนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะทําการตอนนะครับโดยที่วันนี้ผมจะตอนเจ้าต้นขวามือนะครับนี่คือต้นเกาลัดนะครับหรือเกาลัดไทยนะครับผมซื้อต้นนี้มานะครับในราคา300บาทครับกะว่าจะปลูกเพื่อเอาล่มแทงกับต้นหัวโจงที่จะตัดไปนะครับแต่เผอิญว่าต้นที่ผมได้มามันยังไม่สูงเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะต้องไปเอาใหม่แต่คือณตอนนี้ซึ่งตอนนี้มันมีกระแสเกี่ยวกับการปลูกต้นเกาลัดค่อนข้างเยอะซึ่งมันมีข้อดีคือเป็นทั้งไม้ทานผลได้ทานเม็ดได้ครับแล้วก็เป็นไม้ประดับได้ครับสวยงามทรงคุ้มจองข้างสวยงามครับและเชฟจะกว้างครับ ผมก็เลยจะเอามาปลูกครับเดี๋ยวยังไงวันนี้มันมีกิ่งที่ผมซื้อมานะครับก็คือนี่คือราคา300บาทนะครับผมจะมาเพิ่มมูลค่ากับมันครับก็คือจะแนะนำเพื่อนๆครับบางครั้งกิ่งอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะตัดทิ้งนะครับหลายๆคนตัดทิ้งรวมถึงผมเมื่อก่อนแต่ทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าทําการเกษตรเราต้องประหยัดต้นทุนครับผมได้กิ่งพันธุ์มาแล้วคือต้นพันธุ์ไปแล้วเดี๋ยวผมจะทําการแต่งกิ่งครับโดยการที่วันนี้ไอ้กิ่งที่ต้องแต่งคือ4กิ่งนี้เดี๋ยวผมจับกล้องไว้ใกล้ครับนี่นะครับก็เป็น4กิ่งที่ต้องตัดทิ้งครับนะฮะเห็นไหมฮะก็ทำไมต้องตัดทิ้งลองดูนะครับเชฟมันไม่ได้ด้วยครับแล้วข้อสำคัญว่าเดี๋ยวพอมันเริ่มแตกขึ้นมามันจะไม่ได้ให้ล่มครับเพราะมันจะขวางทางเดินของรถนะครับซึ่งตอนแรกผมจะปลูกตรงนู้นตอนนี้ไม่ได้ปลูกครับเปลี่ยนมาปลูกนี้ก่อนเดี๋ยวจะเอาต้นใหม่มาแทนครับโดยที่กิ่งตรงนี้ปกติก็ต้องตัดทิ้งแต่เที่ยวนี้ผมจะทําการตอนทั้งหมด4กิ่งนะครับว้าวนะฮะก็คือจะปล่อยให้กิ่ง2กิ่งนี้ไว้กับอีกส่วนนึงคือต้นยอดครับซึ่งต้นนี้มีการออกผลแล้วครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาแนะนําวิธีการตอนเลยดีกว่าครับสำหรับอุปกรณ์ในการตอนครับก็หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วครับว่ามีส่วนที่สําคัญก็คือนี่ครับขุยมะพร้าวครับก็คือผมจะหมักใส่น้ำครับแล้วบีบพอหมาดหนึ่งคืนครับก็คือเวลาหมักนะครับก็คือจะไม่ให้มันมีน้ำนะครับก็คือเวลาเราบีบปุ๊บน้ําไม่หยดนะฮะก็แสดงว่าขุยมะพร้าวชนิดนี้มันมีความชื้นเหมาะที่กับการตอนกิ่งนะครับอันนี้ผมจะเก็บนะครับจากนั้นครับก็จะต้องมีนะครับเชือกเพื่อใช้รัดในส่วนของตุ่มที่เราตอนนะครับต่อมาครับก็เนี่ยฮะหัวใจอีกอย่างนึงครับที่ผมจะใช้ประจํานะครับก็คือกะปิครับน้ํากะปิครับเพื่อเร่งให้รากเจริญเติบโตได้เร็วครับอีกส่วนนะครับที่สําคัญนะฮะคัตเตอร์ครับเดี๋ยวผมมาเริ่มดีกว่าครับเริ่มแรกเดี๋ยวผมจะทําการตอนเจ้ากิ่งเล็กนี่ก่อนครับก่อนอื่นครับก็ต้องทําการดึงใบออกก่อนนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวขอจับต้องใกล้ครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตอนเจ้ากิ่งเล็กนี่ก่อนครับโดยผมก็จะใช้ถุงเล็กนะครับไม่ยากครับก็คือนําอุปกรณ์ที่เราใช้ตอนนะครับก็คือตุ้มฮะตุ้มตอนครับเราก็กรีดนะครับกรีดแล้วครับซึ่งตุ้มเนี้ยผมจะค่อนข้างบีบแน่นนะครับเนี่ยฮะเราจะกรีดไว้ประมาณนี้ครับจากนั้นครับก็จะมาดูในส่วนของส่วนที่จะตอนนะครับก็คือผมจะดูที่ใต้ตาใบนะครับก็คืออันนี้เป็นใบนะครับก็คือบางคนสงสัยว่าใต้ตาใบคืออะไรก็คือเนี่ยฮะเป็นใบเวลาเราเด็ดใบออกปุ๊บมันจะมีลักษณะคือตุ่มของตาใบนะครับเราจะตัดในส่วนตรงนี้นะครับนะแล้วทําการกรีดครับเพื่อให้รากมันออกมาในส่วนของใต้ตาใบนะครับก็เป็นหลักการตอนทั่วไปครับใครก็รู้ครับอันนี้ไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะทําเลยนะครับจากนั้นครับก็กรีดอีกส่วนนึงครับ
ปกติหลายๆคนก็จะทิ้งนะครับกิ่งอย่างเงี้ยผมก็มาก่อนก็เป็นเหมือนกันครับตอนหลังๆพอทําการเกษตรเรารู้มูลค่าของที่เราซื้อมาราคามันค่อนข้างสูงเราก็ทํายังไงให้เราประหยัดต้นทุนในการทําการเกษตรมากที่สุดครับถ้าเราซื้อทุกอย่างก็ไม่ไหวครับจากนั้นครับก็ทําการกรีดเพื่อจะเอาเปลือกมันออกนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่ผมมาทำการตอนกิ่งของเก่ารัดนะครับเพราะผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับต้นเก่ารัดครั้งนี้ครั้งแรกครับซึ่งตอนนี้มันกำลังเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่คนสนใจครับเพราะมันสามารถเอาไปคั่วกับทรายได้แล้วก็เอาไปนึ่งหรือต้มได้นะครับว้าวอาจจะจับยากนะครับเดี๋ยวผมขอขยับกล้องหน่อยฮะกิ่งนี้เอาจริงๆนะครับกิ่งมันยังไม่แก่เท่าไหร่ครับแต่คือผมเสียดายด้วยความที่เสียดายนะครับก็ไม่อยากจะทิ้งไปครับผมก็เลยลองทดลองตอนด้วยครับเผื่อรอดเราก็ได้ครับไม่ได้เสียหายครับลงทุนแค่เขาเรียกอะไรไอเศษของมะพร้าวแค่นั้นเองครับก็คือไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแยะจากนั้นครับทำสะอาดซะหน่อยหนึ่งนะฮะนี่ครับเมื่อปอกเสร็จแล้วก็ต้องทำการขูดให้แน่ใจนะครับว่าเนื้อเยื่อมันไม่มีเชื่อมแล้วนะฮะเพื่อจะให้รากมันออกได้นะครับนี่ฮะการขูดทำความสะอาดครับเนี่ยพอได้แล้วครับก็ทำการเอากะปิครับใช้นิ้วแล้วครับนี่ฮะกะปินี่ฮะน้ำกะปิเวลาป้ายนะครับป้ายในส่วนของข้างบนนะครับเพราะเวลารากมันจะแตกมาในส่วนนี้ครับผมจะป้ายยันมาข้างบนนะครับในตุ่มของกิ่งข้างบนด้วยนะครับเผื่อจะแตกเขาเรียกแตกรากออกมานะครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับจากนั้นครับก็เอานี่ฮะตุ่มตอนครับที่ได้เตรียมไว้ครับมัดครับเวลามัดนะครับผมก็จะจับอย่างนี้นะครับแล้วก็มัดตุ่มนะครับก็คือพยายามกดให้คว่ำนะครับเพื่อเวลาฝนตกหรือน้ําไหลนะครับมันก็จะได้ไม่เค้าเรียกนะไม่ซึมเข้าไปในตุ่มให้มันเกิดความชื้นมากนะครับจากนั้นครับก็รัดครับโดยผมจะเริ่มรัดจากตุ่มก่อนนะครับทําไมรัดจากตุ่มเพราะเนื่องจากเราตอนคนเดียวครับเวลานั้นมันจะขยับได้นะฮะผมจะรัดพอประมาณครับจากนั้นครับก็มาประคองในส่วนของนะฮะปลายที่เรามัดปากถุงเพื่อประคองต้นนะครับอันนี้มัดครับผมจะมัดเป็นเงื่อนกระตุกนะครับไม่ได้มัดตายนะครับจากนั้นครับก็มามัดไอตัวที่เราทําการประคองไว้นะครับให้แน่นเลยนะครับผมจะรัดให้แน่นเลยให้แน่ใจว่ามันไม่มีการขยับนะครับเพราะถ้าขยับได้ปุ๊บรากมันจะเกิดการขาดนะครับเวลานี่ฮะเวลาผมทําอะไรผมจะเอาให้ชัวร์ครับผมจะไม่มัดแค่เส้นเดียวผมจะมัดถึง2เส้นนะครับเอาให้ชัวร์ครับว่าให้แน่ใจว่ารากมันไม่ขยับแน่นอนครับดึงให้แน่นครับไม่ต้องไปกลัวมันเจ็บนะครับมัดให้แน่นที่สุดครับจากนั้นครับก็ทําการแต่งซะหน่อยครับนะฮะอันนี้ไว้เงื่อนกระตุกเอาไว้ตรงนี้ครับนะฮะเสร็จแล้วครับจากนั้นครับก็จะมาต่อที่กิ่งนี้ครับนะฮะมันก็จะมีในส่วนของเขาเรียก
ุ่มในส่วนของใบนะครับตัดในส่วนของตุ่มทิ้งนะครับตรงนี้ทิ้งไปฮะทำการตอนครับกรีดให้รอบนะครับกรีดให้รอบครับกรีดนี่คือต้องกรีดพยายามกรีดให้มันลึกจนถึงแก่นของไม่ใช่แก่นฮะก็คือแกนของเจ้าต้นไอ้นี่ฮะเจ้าต้นเกาลัดนะครับไม่ต้องกลัวต้นจะขาดนะครับจากนั้นครับก็ทำการมันมี2วิธีบางคนก็ใช้กรีดอย่างนี้หรือไม่อย่างผมเมื่อกี้ผมใช้เป็นการปาดขึ้นเลยครับมันก็จะไวหน่อยครับเพราะตอนแรกผมทำให้เห็นแค่แนะนำเฉยๆว่าวิธีมันประมาณไหนครับนะฮะถ้าเกิดจะไวก็แบบนี้ครับเอาจริงส่วนใหญ่อะผมจะใช้เป็นการปาดขึ้นมาเลยครับปาดขึ้นมาเพราะเราทำการปาดรอบแล้วฮะมันก็จะไม่เป็นอะไรครับนะฮะจับปุ๊บปาดขึ้นมาเลยครับคือเหมือนการปอกเปลือกเดียวครับเราปอกเปลือกเอาแค่เปลือกนอกหรือกระพี้นอกของต้นกระดัดออกไปแค่นั้นเองครับอันนี้เขาเรียกปอกแท้ๆครับทำความสะอาดนะครับเพื่อไม่ให้เซลล์ของน้ำเลี้ยงมันไปเลี้ยงในส่วนของกิ่งที่เราทำการปาดไปนะครับจากนั้นครับก็ทาเหมือนกันเหมือนอย่างเดิมครับกะปิทาเช่นเดิมครับผมก็จะทาบางคนจะทาแค่ในส่วนของแผลชั้นล่างนี่ฮะผมก็จะทาทั่วเลยครับเพื่อให้รากมันสามารถแตกในส่วนอื่นได้นะครับไม่ใช่ว่าจะแตกออกมาเฉพาะไอ้ในเซลล์ที่เราทำการปาดให้มันขาดแล้วอย่างเดียวครับหรือตัดให้มันขาดแล้วนะฮะนะฮะก็ประมาณนี้ครับจากนั้นครับกิ่งนี้ก็ถือว่ากิ่งพอสมควรผมก็จะต้องใช้ตุ้มไซส์นี้เดี๋ยวเอาไซส์ใหญ่ดีกว่าครับนะฮะขอเป็นตุ่มตอนไซส์ใหญ่เลยครับกรีดครับเหมือนกันครับกรีดเหมือนเดิมครับจากนั้นก็ทำการแหกครับนะฮะน่าจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มาประกบครับเดี๋ยวกิ่งนี้ก็ต้องทำการตอนเช่นเดิมครับไม่ปล่อยครับใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับอย่าตัดทิ้งครับตัดทิ้งแล้วมันเสียดายครับแทนที่เราจะได้ใช้ประโยชน์กับมันอีกเยอะครับเนี่ยมันอยู่ตรงง่ามพอดีผมก็ไม่ต้องมาบังคับอะไรมันมาก็ผูกปลายนี่อย่างเดียวครับไอ้เชือกที่เราไว้อยู่นะฮะผูกให้แน่นนะครับผมจะผูกให้แน่นเลยเพื่อกันการขยับนะฮะของรากเวลามันเกิดการแตกรากเนี่ยแล้วผมก็จะม้วนหน่อยฮะเพื่อเราจะทำการมัดได้แน่นขึ้นครับเพราะถ้าทำไมต้องม้วนถ้าเกิดเรามัดแบบเงื่อนตายแบบปกติฮะมันก็จะขยับได้ครับมันอาจจะเกิดการคลายตัวผมก็จะใช้2เส้นเหมือนเดิมครับผมทำอะไรผมเน้นความชัวร์ครับจากนั้นครับก็หมุนมาแล้วก็ม้วนอีกรอบนึงครับให้แน่ใจว่ามันแน่นจริงจากนั้นครับแต่งมันซะหน่อยครับให้มันสวยงามนี่ครับเดี๋ยวผมทำการตอนกิ่งอื่นเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับการตอนกิ่ง4กิ่งในต้นเดียวครับเดี๋ยวผมจะทำการพยุงกิ่งครับเพราะไม่นั้นเดี๋ยวเวลาเกิดแรงลมหรืออะไรปุ๊บมันจะทำให้กิ่งที่เราตอนหักนะครับก็ผมจะเริ่มพยุงกันเลยครับก็เริ่มที่กิ่งนี้ก่อนเลยเพราะกิ่งนี้รู้สึกอ่อนแออยู่ต้องผูกพยุงไว้นะครับเพราะกิ่งมันยังถือว่าเป็นกิ่งพันธุ์ที่
ยังอ่อนอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าผมตอนจากกิ่งที่ผมซื้อมาเลยนะครับเสร็จแล้วครับกับการตอนกิ่งต้นเก่ารัดนะครับก็คือเป็นเก่ารัดที่ผมซื้อมาในราคา300บาทครับแล้วก็ทำการตอนกิ่งในกิ่งที่มันเกิดการแตกมาอยู่แล้วก็คือเป็นกิ่งที่ต้องตัดทิ้งแต่ผมไม่ตัดทิ้งนะครับก็มาเพิ่มมูลค่ากับมันโดยการตอนกิ่งที่จะตัดทิ้งไปแทนที่จะตัดทิ้งให้เสียเปล่ากลับกลายเป็นมูลค่าก็คือมีกิ่งเพิ่มมากขึ้นแล้วมีต้นเพิ่มขึ้นเพื่อขยายพันธุ์ต่อครับก็คืออย่างนี้ฮะก็คือตอนนี้มูลค่าของผมเพิ่มเป็น400ครับกิ่งนี้รวมจากต้นอีก300ก็เป็น700นะครับก็คือตอนนี้มูลค่าของต้นนี้มันเพิ่มมากขึ้นแล้วซึ่งหลายๆคนอาจจะถามว่าสงสัยไม่มีใครเขาบ้าตอนกิ่ง4กิ่งในต้นไม้ที่เพิ่งซื้อมาแล้วเพิ่งปลูกแค่อาทิตย์เดียวเพราะอะไรครับเพราะคุณยังไม่เคยทดลองและคุณยังไม่เคยเห็นคนอื่นทดลองทำก่อนซึ่งผมเองก็เป็นคนที่ประเภทว่าทำอะไรก็ตามผมเป็นนักทดลองผมเป็นนักคิดเมื่ออะไรคนบอกไม่ได้ผมก็จะทดลองให้ดูส่วนที่เหลือมันจะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงคือให้เราได้คิดและให้ลองทำก่อนเรามัวอย่าไปเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดนะครับก็คืออย่างเนี้ยพูดตรงใน4กิ่งเนี้ยถ้าเกิดมาตายทั้ง4กิ่งก็ไม่ขาดทุนเพราะยังมีต้นที่ผมปลูกลงไปแล้วครับส่วนที่เหลือถ้าเกิดมันแตกกิ่งมาแล้วคือมันแตกรากมาจนกิ่ง4กิ่งเนี้ยสามารถนำไปปลูกได้กำไรผมเพิ่มมากขึ้นเลยผมก็ต้องซื้อกิ่งพันมาเอ้ยเค้าเรียกต้นมาจากร้านค้าหรือร้านจำหน่ายต่อไปครับก็คือเนี้ยอยากให้เพื่อนๆไปทดลองทำตามครับก็คือผมยังไงเกษตรกรอินดี้ก็พยายามจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกันทำการเกษตรในแบบแปลกๆนี้ฮะให้เพื่อนๆได้ดูทางช่องสตูดิโอพอเพียงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่ชอบสไตล์การทำงานผมก็ยังไงฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับก็คือยังไงก็บอกเราฮะก็คืออะไรดีก็แชร์บอกต่อกันครับสำหรับผมเองก็แค่เป็นเลี้ยวไปขีดเลี้ยวเล็กๆฮะที่ส่งแสงอยู่ริบลีครับใครเห็นแสงประกายที่ผมนำเสนอไปได้ประโยชน์ก็คือเอาไปต่อยอดให้เป็นอาชีพหรือเป็นรายได้ได้เลยครับสำหรับบางคลิปนะครับอาจจะมีโฆษณามาแปะครับก็อยากจะรบกวนฝากเพื่อนๆครับที่กดเข้ามาดูคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆนะครับที่มันมีโฆษณาแปะช่วยรบกวนดูโฆษณาให้มันจบสักนิดนึงครับมีเวลาของท่านสักนิดนึงก่อนที่จะดูคอนเทนต์นะครับแล้วก็ยังไงก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทั้งส่วนของผมเกษตรกรที่และทางช่องฮะให้มีคุณในการทำเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆครับเพราะคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ใช้เงินในการลงทุนอยู่ครับก็ซึ่งเมื่อก่อนผมอาจจะมีแนวคิดเรื่องไม่ค่อยสนใจเรื่องของรายได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวในวันนี้ผมมีโอกาสที่ทาง YouTube และ Google ให้โอกาสผมมีรายได้เข้ามานะครับก็คือยังไงฝากเพื่อนๆครับช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับสำหรับผมวันนี้ก็เสร็จพอยต์ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ